สวัสดีครับเนี่ยเราได้เครื่องมานะตัวนี้เครื่องแปลภาษาตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลย108 ภาษาแล้วก็มีบลูทูธแล้วก็มีสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็มีกล้องนะฮะสามารถถ่ายรูปแปลภาษาได้ด้วยเนาะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่แบบเพิ่งแกะกล่องล้อเลยนะฟิล์มยังไม่ออกเลย108 ภาษานะฮะยังไม่ได้บอกใครเลยเพราะทุกคนจะเห็นแค่70 ภาษาตัวนี้108 ภาษาทั่วโลกเลยเราได้เครื่องมาให้วิธีการตั้งค่าเรากดปุ่มเปิดเครื่องนะฮะตัวนี้ใหม่สุดๆเลยเพิ่งออกจากโรงงานเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโรงงานเลยนะฮะชิปตัวใหม่เร็วด้วยแล้วก็ภาษาเยอะด้วยนะ108 ภาษาทั่วโลกนะฮะไปใช้กันให้แบบจุกๆกันไปเลยนะวิธีการตั้งค่าก็เปิดเครื่องเนาะกดค้างไว้เมื่อกี้ก็ประมาณ3 วิรอมันขึ้นหน้าจอก็ปล่อยมือรอแป๊บนึงฮะรอนบูทก่อนตัวนี้สามารถต่อหูฟังบลูทูธได้ต่อลำโพงบลูทูธได้นะหน้าจอทัชสกรีนเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วการตั้งค่านะฮะแล้วก็สไลด์มาก่อนนี่ฮะรูปฟันเฟืองนะกดไปที่การตั้งค่าเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเปิด Wi-Fi ก่อนนะนี่ฮะปุ่ม Wi-Fi เขาเลือกเปิดก่อนเราก็เลือกเอา Wi-Fi เนาะ Wi-Fi มือถือเราก็ได้ Wi-Fi บ้านก็ได้นะเราแชร์ Wi-Fi มือถือเราก็เลือกเอาเลยของผมเนาะอันนี้ผม Wi-Fi มือถือผมคือ Art East นะฮะโอเคก็กดเชื่อมต่อแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi เลยรหัส Wi-Fi ของผมก็คือ66667899เนาะทุกคนรหัส Wi-Fi เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ของเครื่องใครเครื่องมันเนาะเราก็ตั้งเองได้นะ66อ้าวโทษทีกดผิด6677เดี๋ยวนะมันมีฟิล์มกันรอย7788999นะฮะรหัสให้ถูกต้องเนาะเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะฮะตรงมุมล่างขวานะกดถูกเลยปั๊บแน่มันบอกว่าเชื่อมต่อแล้วเสร็จนะฮะก็ใช้งานได้เลยนะสไลด์หน้าจอมาเนี่ยกดพูดได้เลยเราก็เลือกภาษาที่เราจะพูดได้เลยสูว่าสีแดงนี่เป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะเรากดเลือกภาษาไทยของเราก่อนหาก่อนมัน108 ภาษาทำมันเยอะมากๆเลยนะเราก็เลือกภาษาไทยเป็นหลักแล้วก็ภาษาอื่นนี่ไทยนะฮะกดเลือกไทยข้างล่างก็ภาษาที่เราอยากจะพูดเนาะสูว่าภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะสมมตินะเราก็เลือกภาษาอังกฤษก็สหรัฐมันมีหลายอังกฤษเนาะนี่ฮะสีแดงไทยนะคือปุ่มแดงสีฟ้าต่างประเทศก็คือใช้สีฟ้าเรากดปุ่มแดงแล้วก็พูดได้เลยนะสวัสดีครับ Say hello ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ Welcome everyone นี่ฮะเสร็จแล้วฮะวิธีการใช้งานง่ายมากๆวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธก็นี่ฮะสไลด์หน้าจอมาแล้วการตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็บลูทูธนะก็เปิดบลูทูธเลยง่ายๆมากภาษาไทยใช้งานง่ายมากตอนนี้มันมีบลูทูธที่เปิดอยู่เนาะมันถ้ามีก็ให้กดเลือกได้เลยฮะง่ายมากๆเลยเนาะโอเคก็กลับมาจะถ่ายรูปแปลก็ตรงรูปกล้องนี้ฮะก็เลือกกล้องเนาะแล้วก็กดถ่ายได้เลยเนาะมันก็มีภาษาสมมติเราจะยิงถ่ายสมมตินะฮะเนี่ยเรากดถ่ายได้เลยมันถ่ายไม่เต็มนะเมื่อกี้นะฮะก็กดถ่ายได้แล้วก็จะแปลให้นะฮะตึ๊กตัวฟิล์มนี่แนะนำให้แกออกเนาะพอดีผมไม่ได้แกะออกโอเคประมาณนี้ฮะใช้งานง่ายมากๆเลยเสร็จแล้วครับผมครับตรงนี้ตรงตูดวันนี้มีที่เสียบสายชาร์จนะฮะสายชาร์จอยู่ในกล่องนะเนี่ยในกล่องนี้เนาะแกะออกมาอยู่ในกล่องนี้จะมีสายชาร์จให้นะฮะเสียบชาร์จกับมือถือได้เลยนะฮะเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสินค้ารับประกัน1 ปีนะฮะตัวนี้ถ่ายรูปได้แปลจากตัวอักษรแล้วก็กดพูดแปลภาษาได้108 ภาษาเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธได้แล้วก็ต่อหูฟังบลูทูธได้ตัวนี้นะฮะดีมากๆใหม่ๆแกะกล่องเลยชิปตัวใหม่ล่าสุดจากโรงงานเลยนะฮะยังไม่ได้บอกใครทุกคนได้เซอร์ไพรส์นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ